สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกชาวเรียวโกะทุกท่านนะครับคลิปนี้มีรีวิวคันอีก2รุ่นนะครับเป็นคันเรียวโกะนะครับคันชุดนี้นะครับจะเป็นคันสปินนิ่งนะครับสำหรับใช้งานตีหมึกนะครับตีพวกโยนะครับโย 1.8 2 2.5 3โยตกหมึกนะครับก็จะมี2รุ่นนี้นะครับที่จะรีวิวให้ดูนะครับรุ่นแรกนะครับจะเป็นตัวนี้เรียวโกะเทราคอนะครับตัวนี้จะเป็นคัน8ฟุต6นะครับแอคชั่น M ตัวไกด์นะครับจะเป็นแบบนี้คันสปินนิ่งนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นตัวนี้ TBRS นะครับตัวนี้จะเป็นแบงค์ลายผ้าครึ่งคันนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเหมือนกันแอคชั่นเหมือนกันนะครับความยาวของคันตัวนี้8ฟุต6นะครับแอคชั่น MH นะครับโอเคเดี๋ยวผมรีวิวตัวคันเรียวโกะเทราคอก่อนตัวนี้นะครับตัวคันเรียวโกะเทราคอนะครับจะเป็นคัน2ท่อนนะครับสำหรับงานตกหมึกใช้ฝั่งนะครับหรือใช้ตีบนเรือก็ได้นะครับโย 1.8 โย 2 2.5 2.8 3 3.5 ตีได้หมดนะครับตัวคันตัวนี้นะครับจะเป็นแอคชั่น M จะอ่อนกว่าคันตัวบนนะครับย้ำนะครับจะอ่อนกว่านะครับเวลาปลายดีดจะฟิวได้ดีกว่านะครับเวลาเจิกต่างๆนะครับตัวคันนะครับตัวคันจะเป็นด้ามพุดเดิ้ลนะครับจะเป็นด้ามพุดเดิ้ลนะครับใส่ลอกประมาณนี้เบอร์สูงสุดเบอร์ 2,500 เอาไปตีปลาได้ครับใส่เหยื่อจิกเหยื่อไมโครจิกตีปลาได้ครับที่คันนะครับลักษณะของตัวคันนะครับเวทคันเดี๋ยวขอโฟกัสนิดนึงตัวคันนะครับจะเขียนรหัส TCES862M นั่นหมายถึงว่าเป็นรหัสคันความยาวคันนะครับ6ฟุตขออภัยครับ8ฟุต6 2ท่อนนะครับแอคชั่น M ความยาวอยู่ที่258เซนติเมตรนะครับส่วนน้ำหนักเหยื่อนะครับก็จะเป็นโยตกหมึกนะครับเบอร์ 2.5 ถึง 3.5 นะครับตัวนี้สายสเปคที่ใช้นะครับ 0.8 ถึง 1.2 นะครับ Made in เกาหลีตัวชุดนี้นะครับรูปลักษณ์ของเขาสติ๊กเกอร์หน้าตาจะประมาณนี้นะครับแบงค์จะออกเป็นสีเทาเขียวนะครับส่วนไกด์นะครับจะเป็น LC ไกด์ประมาณนี้นะครับจอยที่เสียบนะครับลักษณะงานเสียบท่อนกลางนะครับจะเป็นแบบนี้เป็นประมาณนี้นะครับจะเรียบไปเลยนะครับจำนวนไกด์ที่ใช้วางในสเปคของคันตัวนี้นะครับ LC 1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นไกด์5 6 7 8 9ท็อปบวก1นะครับเป็น9บวก1นะครับสำหรับคันเรียวโกะเทราคอนะครับ862M ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีที่เกี่ยวเหยื่อไว้ด้วยนะครับเวลาเราย้ายหมายนะครับเดินทางต่างๆเอาไปเกี่ยวตรงนี้เก็บไว้ได้นะครับคล้องกริปจบไป1คันนะครับอีก1คันนะครับจะเป็นคัน TBRS ตัวนี้นะครับ TBRS ตัวนี้คันจะแข็งกว่าตัวเรียวโกะเทราคอนิดนึงนะครับสามารถตีเหยื่อได้นะครับลักษณะตัวด้ามของเขาจะเป็นทรงนี้นะครับทรงนี้ประมาณนี้นะครับความยาว8ฟุต6เหมือนกันนะครับเป็นคัน2ท่อนนะฮะแอคชั่น MH ก็จะแข็งกว่านะครับส่วนสายที่ใช้นะครับก็จะระบุไว้ในตัวคันเนี่ย 0.8 ขีด 1.5 นะครับส่วนเหยื่อที่ใช้เนี่ยสเปคเขาก็จะดีดไปที่3นะครับถึง5นะครับผมอธิบายตัวด้ามก่อนตัวด้ามนะครับจะเป็นยาง EVA แบบนี้นะครับท่อนควงก็เป็น EVA นะครับส่วนแหวนต่างๆเนี่ยก็ใช้เป็นแหวนโอลิงนะครับรีซีทเป็นรีซีทธรรมดานะครับจะต่างจาก
ตัวเทเลคอร์ที่จะเป็นตัวฟูจินะครับ EVA Shape ต่างๆนะครับ TBRS ดีนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลายผ้านิดนึงนะครับส่วนไกด์นะครับจะเป็นสีเงานะครับเป็น LC ตัวนี้จะไม่กลับนะครับ1ตัวนะครับลักษณะจอยที่ใช้เสียบนะครับก็คือจะไม่มีต่อกลางนะครับจะเป็นลักษณะงานเสียบไปเลยนี่นะครับจะประมาณนี้เรียบไปเลยนะครับจำนวนไกด์นะครับ LC ตัวที่1 2 3 3ตัวนะครับที่เหลือก็จะเป็นไกด์ธรรมดา4 5 6 7 8 8บวก1นะครับตัวชุดนี้ความยาวเท่ากันนะครับน้ำหนักใกล้เคียงกันแล้วแต่ชอบนะครับว่าเราจะชอบคันสไตล์ประมาณไหนนะครับเรียบๆง่ายๆหรือว่าดูหรูหรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคันตกหมึกสำหรับงานตีชายฝั่งนะครับตีทำระยะตีทำระยะบนเรือนะครับแนะนำสองคันนี้ใช้งานได้เลยนะครับคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันในเรื่องของคันตกหมึกของทางบริษัท TLY Fishing Tackle จำกัดนะครับก็ใครสนใจสินค้านะครับติดต่อกับทาง LINE ทางบริษัทได้โดยตรงนะครับหรือตัวแทนจัดจำหน่ายร้านค้าอุปกรณ์เรียวโกทั่วประเทศนะครับหากไม่มีก็สั่งทักกันทางแฟนเพจก็ได้หรือจะใน LINE ID นะครับ @ Reelco Thailand นะครับตัวนี้แนะนำกัน2คันสำหรับคันตกหมึกใครยังไม่มีก็รีบๆนะครับคลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มองหาคันตกหมึกดีๆนะครับแนะนำ2คันนี้ครับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ